หลังจากที่ทำกิจกรรมหนักๆมาหลายวันไม่ว่าจะเป็นสกีสโนว์คาร์ดสโนว์โมบายบานาน่าโบ๊ทวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศมาทำอะไรชิลๆสบายๆกันบ้างครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่ GAO Outdoor Center ครับที่ถือว่าเป็นอีกจุดเริ่มต้นการทำกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากการสกีครับซึ่งบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเองเนี่ยได้ยินมาว่ากิจกรรมต่อไปที่เราจะทำคือการเดินแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการเดินแบบไหนนะครับก่อนอื่นต้องขอเตรียมตัวให้พร้อมและเดี๋ยวเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันครับว่ากิจกรรมนี้จะพิเศษขนาดไหนครับบอกเลยตรงท้ายนี่สำคัญมากที่เขาเรียกว่า snowshoe เนี่ยนะฮะช่วยชีวิตเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเท้ามันยวบมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นหิมะที่เพิ่งตกใหม่แล้วมันจะแบบว่า fluffy เป็นปุยๆเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันพอมันใหญ่เนี่ยมันกระจายน้ำหนักเนี่ยพอมันกระจายน้ำหนักมันก็ไม่ได้แบบยวบเยอะเห็นไหมเนี่ยสังเกตได้ที่เท้าเลยดูดิตอนเนี้ยยวบไม่เยอะแหมถ้านึกสภาพใส่รองเท้าบูทปกตินะคึกนี่เลยนะสุดยอดอันนี้ดูที่ว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรอีกโอ้โหนี่ก็ครบทุกอย่างแล้วนะที่โอชิโนะรีสอร์ทโทมามุนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกทำต่อนะฮะไปฮะยวบยากยวบยากยวบยากยวบเดินชิวๆ ชมวิวป่าหิมะผ่านทุ่งหิมะไปยังโพล่าวิลเลจครับนี่สังเกตได้เลยมากันหลายคน เขาพามาเต็นท์นี้ครับเดี๋ยวมาดูซิว่าข้างในจะมีกิจกรรมอะไรนะฮะตามมาเลยเดินมาตั้งไกลนะครับผมนี่ก็ถึงจุดหมายปลายทางนะฮะคือเต็นท์นั่นเองพอเข้ามาถึงด้านในนี่เลยครับคือกิจกรรมที่ผมบอกนะครับว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่ใครๆก็สามารถทำได้น้องๆหนูๆผมเชื่อว่าจะสนุกมากกว่าผมอีกตอนนี้พอผมหมุนมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วฮะตอนนี้อยู่ที่ชั้นที่2เองนะฮะกำลังจะทำขนมที่ต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศเยอรมันนะฮะชื่อว่าบาวม์คูเฮนนั่นเองออกเสียงแบบไม่ค่อยแบบออริจินอลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเชื่อหรือเปล่าถึงแม้ว่าต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเยอรมันแต่ชาวญี่ปุ่นนิยมมากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้อาจจะเคยเห็นบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นที่ห้างนะครับร้านคาเฟ่ของหวานก็เริ่มมีขายแล้วที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับถ้าให้แปลตรงตัวจากภาษาเยอรมันเนี่ยมันชื่อว่า tree cake นะครับผมซึ่งก็คือ tree ก็คือต้นไม้นั่นเองผมว่าเหตุผลหลักๆที่เขาเรียกว่า tree cake เนี่ยมันเป็นเพราะว่า layer หรือวิธีการทำของเขาเนี่ยอันนี้ผมอยู่ layer ที่2นะซึ่งมันต้องค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเคลือบด้วยอันนี้มีแป้งมีน้ำมันมีวานิลานะฮะเคลือบไปทีละชั้นพอเคลือบเสร็จก็เนี่ยเอามาอังนะฮะให้มันเริ่มร้อนพอสีน้ำตาลได้ที่ปุ๊บก็เคลือบอีกทำทั้งหมด10 ครั้ง 10 ครั้งผ่านไป2 ชั่วโมงครึ่งลายโจบูลายโจบูลายโจบูเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โห thank you โอ้โหได้มาแล้วอ่ะดูสีสันกันหน่อยเร็วดูแล้วlook good okay นี่กำลังหั่นเป็นชิ้นๆแล้วต้องทานแบบร้อนๆนะกลิ่นหอมมากตอนนี้จริงกลิ่นมันแบบ
ือเขาหมักมาดีไงไม่ได้เกี่ยวที่เราเลยเราแค่แบบว่าปิ้งอย่างเดียวดันไออาริโกโตไซมาสได้มาเรียบร้อยแล้วด้านนอกมีความกรอบด้านในมีความนุ่มนะฮะข้างนอกด้วยความที่โดนไฟค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะกรอบกรอบกว่านะฮะให้เทคเจอร์ที่แตกต่างกับด้านในอร่อยดีนี่แหละเป็นของหวานที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมากนิยมมากนิยมมากทั้งที่ต้นกำเนิดไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นแต่อย่างใดเลยมาจากเยอรมันนะมาถึงตะวันออกยังไงก็ไม่รู้นะฮะขนมนี้นะฮะแล้วแหละเขาชอบทานกันมากแล้วเนี่ยที่บอกก็เริ่มมาที่เมืองไทยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปสั่งที่ห้างได้แค่ทานจะมาที่นี่โฮชิโนะรีสอร์ทโทมามุได้ทำเองด้วยนะฮะได้เดินมาด้วยแล้วก็ได้มาทำด้วยตั้งแต่ต้นเลยนะฮะโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากครับข้างนอกหนาวๆอย่างนี้กินขนมหวานอุ่นๆสบายท้องขากลับไม่ต้องเดินครับแบกอันนี้กลับแล้วก็นั่งนี่ Snow Raft กลับนั่นเองนะครับแพยางมันต้องเดินกลับละซิ่งกลับกันเลยทีเดียว ขออนุญาตนั่งหน้าข้างหลังส่งเสียง